ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับสายชาร์จนะครับหรือมาแนะนำนะครับก็รุ่นนี้ที่ผมซื้อมาก็จะเป็นยี่ห้อของ McDodo นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเคยได้ใช้ยี่ห้อนี้ก็จะรู้ถึงคุณภาพนะครับของเขานะครับว่าทนดีนะครับใช้งานได้ดีนะครับก็เดี๋ยวมารีวิวกันเลยครับมาแกะกล่องกันเลยแกะถุงนะครับถุงเป็นแบบซิปล็อกด้วยนะครับก็แกะมานะครับแกะมาถึงนะครับเขาก็จะมีสายรัดให้ด้วยนะครับสายรัดนะครับเวลาเราเก็บสายอะไรนี้เราก็จะมีที่เก็บให้นะครับอันนี้ก็นิ่มๆดีครับยืดหยุ่นนะครับก็ถอดออกนะครับรุ่นที่ผมซื้อมารุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น Type C นะครับ Type C นะครับงอ90องศานะครับสายนี่จะเป็นสายถักนะครับสายถักนะครับก็ทำให้ทนทานต่อการใช้งานนะครับงอ90องศาตรงนี้นะครับก็งอทางด้าน USB ด้วยนะครับ USB ตรงนี้นะครับก็งอ90นะครับแล้วก็ทางที่ชาร์จกับโทรศัพท์ก็งอ90องศาเหมือนกันนะครับแล้วก็มี LED ให้ด้วยนะครับแสดงสถานะการชาร์จนะครับสังเกตตรงนี้นิดนึงครับตรงทางด้าน USBตรงกลางตรงนี้เขาจะเล็กนะครับก็คือสามารถเสียบได้ทั้ง2ทางนะครับเสียบทางไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นที่มากับโทรศัพท์เขานะครับเขาจะเสียบได้ด้านเดียวนะครับถ้าเกิดเราเล็งไม่ดีเสียบแบบนี้นะครับมันก็จะไม่เข้านะครับต้องเสียบให้ถูกทางของเขานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นนี้นะครับเสียบทางนี้ก็ได้นะครับหรือเสียบทางนี้ก็ได้นะครับนะครับก็ทำให้เราสะดวกต่อการใช้งานนะครับไม่ต้องคอยมานั่งคำนะครับสายตัวนี้นะครับก็เขาเคลมว่าชาร์จด่วนได้นะครับชาร์จเร็วนะครับแล้วก็เสียบกับคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถส่งข้อมูลได้นะครับเหมือนกับสายธรรมดานะครับที่แถมมากับเครื่องตัวนี้นะครับนะครับก็เดี๋ยวมาลองทดสอบกับตัว power bank ตัวเล็กตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็น fast charge นะครับเป็น fast charge ขึ้นชาร์จด่วนนะครับก็ลองทดสอบเสียบดูครับพอเสียบปุ๊บนะครับไฟแสดงสถานะเขาก็ทำงานเลยนะครับขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวลองทดสอบกับโทรศัพท์ครับทดสอบชาร์จดูนะครับนะครับเสียบชาร์จนะครับปุ๊บนะครับการชาร์จนะครับชาร์จด่วนนะครับขึ้นชาร์จด่วนจริงๆนะครับนะครับหรือจะเสียบท่านี้ก็ได้นะครับนะครับการชาร์จนะครับก็เป็นชาร์จด่วนนะครับอันนี้สายนะครับข้อดีของสายตัวนี้ก็คืองอ90องศานะครับก็จะทำให้ไม่เกะกะมือของเรานะครับสายเล่นเกมนี่น่าจะชอบเลยนะครับนะครับสายจะไม่มาเกะกะที่มือเรานะครับก็เล่นเกมได้ง่ายขึ้นนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวก็ลองทดสอบกับตัวอะแดปเตอร์ของเขาเองนะครับนะก็เดี๋ยวเสียบตัวนี้นะครับเสียบท่านี้มันเสียบพักไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็เสียบเป็นท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็จะเสียบกับปลั๊กไฟนะครับเปิดสวิตช์ต้องเปิดสวิตช์ตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าการไฟชาร์จนะให้ไฟเขาได้วิ่งก่อนนะครับก็เป็นการเซฟตี้ไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็ลองทดสอบเสียบดูครับทดสอบชาร์จดูปึ๊บนะครับการชาร์จนะครับชาร์จด่วนนะครับเมื่อกี้79นี้80แล้วนะครับก็ถือว่าชาร์จด่วนเลยนะครับแสดงสถานะการทำงานนะครับไฟเป็นสีเขียวเต็มตัดนะครับก็จะทำให้ถนอมแบตเตอรี่ของเราด้วยนะครับทำให้แบตเตอรี่เราไม่เสื่อมเร็วนะครับก็อันนี้นะครับอึ๊บนะครับอันนี้ผมชักปลั๊กออกมาไฟก็ยังติดค้างอยู่เลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมลองชักออกเสียบไปก็ยังติดนะครับอันนี้ผมไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับไฟยังติดอยู่แปลว่าอาจจะมีไฟค้างอยู่ในตัวอะแดปเตอร์บ้างนะครับ
อันนี้ก็คือชาร์จด่วนนะครับก็คือไฟเนี่ยวิ่งเต็ม2แอมป์เลยนะครับโทรศัพท์อันนี้ก็คือเขาจ่ายไฟนะครับเอาท์พุตนะครับ5โวลต์นะครับ2แอมป์นะครับถ้าเกิด9โวลต์เนี่ย 1.6 แอมป์นะครับครับผมตรงนี้ลืมบอกไปนะครับมันจะมีตรงหัวตรงนี้นะครับเขาจะมีชิปวงจรนะครับให้ด้วยนะครับเพราะว่าไฟเต็มปุ๊บเขาก็จะตัดการทำงานนะครับเขาจะมีชิปตรงนี้นะครับก็รูปที่ขึ้นไปนะครับก็จะพันประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้น่าจะทนทานกว่าของแท้ที่มากับเครื่องด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าเป็นสายถักนะครับเพื่อนๆก็ลองหาใช้หาดูนะครับลองทดลองใช้งานกันดูนะครับแต่เพื่อนๆที่เคยใช้อยู่แล้วก็จะรู้ว่ายี่ห้อนี้นะครับเขารับรองนะครับ McDodo นะครับอันนี้ผมไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรนะครับมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ใช้ทดลองใช้กันดูนะครับเส้นหนึ่งก็ไม่แพงครับ60บาท70บาทนะครับมีทั้งแบบUSB นะครับไมโคร USB Type-C นะครับแบบพอร์ตไลติงของ iPhone ก็มีเหมือนกันนะครับมีทั้งสีขาวสีดำนะครับก็เพื่อนๆก็ลองมาหาใช้กันดูครับก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ